ก็อันนี้เป็นการชำระค่าโทรศัพท์พื้นฐานนะครับก็จะมี TOT นะครับของ CAT เราก็เลือกได้ว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มี 3BB TOT นะครับ TOT 3G TOT Internet นะครับค่าโทรศัพท์ TT&T นะครับบริการของกสทนะ CAT นะครับก็ค่าโทรศัพท์ TOT บินปกติค่าโทรศัพท์บ้านนะ True นะครับก็ใส่ให้ถูกต้องนะครับก็มีแค่นี้ตัวอย่างชื่อลูกค้านะครับหมายเลขโทรศัพท์9หลักรหัสลูกค้า12หลักนะครับยอดชำระนะครับว่ายอดที่เราต้องชำระเนี่ยเท่าไหร่นะใส่อย่างสมมติว่า 5,000 แล้วก็ใส่ 5,000 เข้าไป 5,000 แล้วก็ใส่พินโค้ดแล้วตกลงนะครับตกลงก็เดี๋ยวเราไปดูบริการต่อไปนะมันจะมีให้เราเลือกนะ